คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้ค่ะมาดูกันหน่อยนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงขั้นต่ํา400บาททางด้านประธานสอทไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของรัฐมนตรีช่วยคลังนะคะเตรียมที่จะลดภาษีช่วยผู้ประกอบการหากได้รับผลกระทบจากค่าจ้างขั้นต่ํา400บาทโดยย้ำว่ายังเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมค่ะก่อนหน้านี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับภาระการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลคาดว่าจะเป็นมาตรการทางภาษีเหมือนกับที่ผ่านมาอย่างเช่นลดหย่อนภาษีในอัตราที่ใกล้เคียงกับต้นทุนเป็นต้นเรื่องนี้นายเกรียงไกรเทียนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทบอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะเพราะมองว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดซึ่งจุดยืนของสอทก็คือขอให้รัฐทบทวนการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศเปลี่ยนเป็นปรับขึ้นเป็นรายจังหวัดโดยใช้กลไกของไตรภาคีพร้อมกับยอมรับว่าขนาดนี้ธุรกิจ SME กำลังแย่ไม่มีกำไรขาดทุนสะสมแบกต้นทุนสูงมีอำนาจต่อรองน้อยไปฟังเสียงค่ะคิดว่าอาจจะยังไม่ตรงประเด็นมากนะครับเพราะว่าSME ตอนนี้ยังไม่มีกำไรครับเพราะฉะนั้นการลดหย่อนภาษีก็คงไม่ค่อยมีมันไม่ได้ค่อยได้ผลแต่ว่าไอ้ที่ต้องจ่ายแน่ๆครับ cash flow เหล่านี้มันสำคัญกว่าความสามารถในการแข่งขันมันสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นอยากจะขออนุญาตให้ช่วยพิจารณานะครับไม่ได้ว่าไม่เห็นด้วยแต่ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมประธานสอทยังระบุถึงภาพรวม SME ไทยยังไม่ฟื้นจากสถานการณ์โควิดโดยขนาดนี้กำลังเผชิญปัญหารอบด้านอย่างเช่นสงครามการค้าปัญหาภูมิรัฐศาสตร์การย้ายฐานการผลิตรวมถึงซัพพลายเชนที่ถูก disruption ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เลิกกิจการซึ่งอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจังโดยสอทร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดกิจกรรมเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SME ปี2567รวบรวมหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐนะคะแล้วก็เอกชนกว่า50องค์กรมาให้บริการด้านการเงินนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลงานวิจัยการตลาดเบื้องต้นมี SME กว่า300บริษัทให้ความสนใจเข้ามาพูดคุยถึงปัญหาที่ได้รับค่ะ